ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เรามาดูงานแก้ของไลก้าหรือว่าโยก้าคันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ไปทำเครื่องมาจากสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเกิดปัญหาเสียงเครื่องยนต์ดังตามคลิปเลยให้พี่น้องฟังคลิปกันนะว่ามันดังมาจากไหนเสียงที่ทุกท่านได้ยินเป็นเสียงของลูกสูบโผล่มาชนกันกับกระบอกสูบดังนั้นในคลิปนี้เราจะไล่ยาวแบบละเอียดเลยเราแก้ไขปัญหาอะไรตรงไหนกันบ้างอ้าวชมกันยาวๆเลยครับน้อง FC ครับวันนี้เราก็จะเริ่มทำการประกอบเครื่องแล้วล่ะนะอันดับแรกเลยเรามาดูกันที่เรื่องของปะเก็นนะครับปะเก็นที่เราซื้อมาใส่ไลก้านะปะเก็นที่เราซื้อมาใส่ไลก้าเรียวก้าคันนี้นะครับปะเก็นที่เราได้มานะครับเป็นของชุดดีมร้อยนะครับเป็นชุดของดีมร้อยทีนี้ดีมร้อยแถวบ้านผมนะดีมแถวบ้านผมเขาจะสั่งเป็นปะเก็นกาไฟลักษณะแบบนี้เข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าปะเก็นกาไฟมันจะเป็นเนื้อไฟเบอร์นะครับเคลือบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับมันจะเป็นไฟเบอร์เคลือบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับซึ่งปะเก็นพวกนี้นะครับจะมีความหนานิยมใช้ในกรณีที่นำมาลดกำลังอัดนะครับของรุ่นอื่นๆก็มีนะครับที่เป็นปะเก็นกาไฟนะครับทีนี้ปะเก็นกาไฟนะครับปะเก็นฝาสูบตัวนี้นะถ้าเทียบกันกับปะเก็นเดิมนะอันนี้เป็นปะเก็นเดิมนะครับอันนี้เป็นปะเก็นเดิมนะปะเก็นเดิมนะครับกับปะเก็นกาไฟนะกาไฟจะหนากว่าเท่าตัวนะกาไฟจะหนากว่าเท่าตัวอยู่แล้วนะครับพี่น้อง FC นะตรงนี้นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าวันดีมันน่าจะมี2รุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นปะเก็นเหล็กกับปะเก็นกาไฟนะทีนี้นะครับไอ้ปะเก็นเสื้อสูบเนี่ยนะของเดิมหนามากๆเลยอันนี้น่าจะเป็นเดิมติดรถนะน่าจะเป็นเดิมติดรถไม่น่าจะเป็นปะเก็นซื้อมาใส่ใหม่นะน่าจะเป็นปะเก็นเดิมติดรถนะครับซึ่งมันก็หนากว่าปะเก็นที่เราไปซื้อมานะครับมันก็หนากว่าเท่าตัวนั่นแหละ0.4 กับ 0.8 มิลนะครับมันหนากว่าอยู่แล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมทีนี้นะครับในเมื่อปะเก็นเสื้อสูบมันบางกว่าก็จริงครับแต่ว่าปะเก็นฝาสูบมันหนากว่าเท่าตัวนะครับมันก็มีค่าเท่าเดิมนะครับสามารถชดเชยนะครับความหนาของชุดเสื้อสูบได้แต่นะครับการที่เราไปใช้ปะเก็นเสื้อสูบแบบบางนะครับมันจะทำให้หัวลูกสูบโผล่ขึ้นมาเยอะนะครับพี่น้อง FC นะตรงนี้ให้เราเข้าใจด้วยแต่ที่แน่ๆนะครับลูกสูบของเรามีการหลบวาล์วนะครับเกียร์หัวลูกสูบหรือว่าให้โรงกึ่งตัดหัวลูกสูบออก 1.5 มิลแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบดูว่าหัวลูกสูบมันจะโผล่เลยกระบอกสูบออกมาไหมนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวคอยชมคอยดูไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าในเคสนี้เราต้องไล่งานให้จบเครื่องยนต์ต้องเงียบนะครับลูกสูบเราได้ทำการหลบวาล์วมาแล้วเจียหัวลูกสูบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปดูโดยใช้ปะเก็นตัวบางนี่แหละนะครับถ้าหากว่าใส่ปะเก็นตัวบางแล้วหัวลูกสูบยังโผล่เราจะเบิ้ล2เข้าไปเลยนะครับเราจะเบิ้ล2เข้าไปนะครับไม่ให้หัวลูกสูบมันโผล่นะแต่ที่แน่ๆผมคำนวณเผื่อไว้แล้วลูกสูบน่าจะโผล่อยู่ประมาณ1มิลก็เลยนะครับเกียร์หัวลงไป 1.5 สโลปขอบหลบลงไปอีกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคอยชมกันนะครับว่าหัวลูกสูบมันจะโผล่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการประกอบเสื้อสูบกันสักนิดหนึ่งนะครับของตระกูลดิมร้อยไลก้าเรียวก้านี่แหละนะครับพี่น้องนะก็คือนะครับการประกอบเสื้อสูบตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยจะเหมือนรุ่นอื่นๆนะเพราะว่าในตระกูลดีมนะครับมันจะมีโอริงอยู่2ตัวนะมีโอริง2ตัวนะครับเพื่อนๆโอริง2ตัวตรงนี้นะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับโอริง2ตัวตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่เสื้อสูบนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ฝาสูบนะครับเพื่อนๆนะอยู่ที่ฝาสูบก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับทุกท่านนะนะครับเทคนิคการประกอบทีนี้นะครับโอริงตัวนี้นะใครจะทาจาระบีแล้วก็เอามาแปะไว้ก็ได้นะนี่ตรงนี้มีโอริงนะเนี่ยนะครับเอาจาระบีทาแล้วก็แปะไว้กันหลุดนะครับทุกท่านนะทาจาระบีแล้วก็แปะไว้กันหลุดเนี่ยนะครับหรือนะครับ
ใครมีเทคนิคการใส่ก็ใช้เทคนิคของตัวเองแต่ไม่แนะนำให้ทากาวนะอาจจะเป็นชโลมน้ำมันเครื่องก็ได้สำหรับปะเก็นนะครับทีนี้เมื่อเราใส่โอริงเข้าไปเราก็ใส่ปะเก็นเข้าไปนะปะเก็นจะทากาวหรือว่าทาจาระวีก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับอีกหนึ่งปัญหานะครับของเสือสูบเรียวก้านะครับพี่น้อง FC นะเวลาที่เราไปซื้อปะเก็นของดีมร้อยมาเพื่อนๆรู้ไหมว่านะครับปะเก็นของดีมร้อยนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันกับของเดียวก้าได้เพราะอะไรนะครับเรามาดูกันอันนี้ปะเก็นเดิมนะปะเก็นเดิมนะครับเราใส่ลงไปแบบนี้มันใส่ได้ถูกไหมมันใส่ได้นะครับนี่เห็นไหมปะเก็นเดิมใส่ได้นะแต่ทีนี้เรามาดูปะเก็นตัวใหม่นะครับอันนี้ปะเก็นของดีมนะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ลงใส่ไม่เข้านะครับเพื่อนๆในเคสแบบนี้นะครับใครที่ซื้อมาจะต้องทำการตัดขอบออกสักนิดนึงนะครับตัดขอบออกนิดนึงนะไม่เยอะไม่เยอะนะครับประมาณครึ่งมิลนะครับหรือว่ามิลนึงประมาณนี้นะครับขยายอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆถึงจะเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็นำมาเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่เคยซ่อมเหมือนผมนั่นแหละนะก็เลยยังไม่เจอปัญหายังไม่รับรู้ปัญหานะครับทีนี้ก็รับรู้กันเลยนะครับพี่น้องทุกท่านครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการประกอบเสือสูบลูกสูบแหวนเข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราประกอบลูกสูบเข้าไปนั้นลูกสูบนะครับจะโผล่เลยกระบอกสูบออกมาหรือไม่นะครับเพราะว่าเดิมทีรถคันนี้มันจะมีปัญหาเสียงดังอันเนื่องมาจากลูกสูบนะครับมันโผล่เลยกระบอกสูบออกมาที่เราวัดได้อยู่ที่สูงสุด 0.7 มิลลิเมตรถ้าหากว่าเราขันน็อตเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะโผล่ออกมาประมาณ1มิลกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับผมก็ได้สั่งให้นะครับลงกึ่งนะครับทำการตัดหัวลูกสูบหรือว่าเจียหัวลูกสูบออก 1.5 มิลลิเมตรนะครับ 1.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ให้เขาสโลปขอบหัวลูกสูบด้วยนะครับเพื่อหลบเบ้าฝานะครับเพื่อทำการหลบเบ้าฝาด้วยนะครับกันพลาดนะครับแล้วก็ให้เขาทำหลบวาล์วเผื่อนะครับเผื่ออนาคตว่ารถคันนี้อาจจะทำการเปลี่ยนวาล์วนะครับไปใส่ของเวฟเวฟมันอาจจะยาวกว่านะครับลูกมันอาจจะชนกันกับวาล์วก็เลยให้เขาหลบวาล์วมาให้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ถ้าหากว่าเราสังเกตดูดีๆเห็นไหมหัวลูกสูบมันจะไม่โผล่ออกมานะครับหัวลูกสูบจะไม่โผล่ออกมาแล้วเมื่อเราขันเข้าไปเนี่ยนะเมื่อเราขันเข้าไปนะครับมันก็จะชิดเข้ามากกว่านี้นะครับมันก็จะแทบเสมอกันกับขอบเลยนะครับตรงนี้นะครับลูกสูบเราใส่ถูกด้านแล้วอินขึ้นบนนะอินขึ้นบนนะอินขึ้นบนนะครับทุกท่านอินขึ้นบน IN นะเนี่ยนะเราหลบวาล์วให้ด้วยนะครับทั้ง ID ไอเสียนะครับเผื่ออนาคตลูกค้าอยากจะไปทำการเปลี่ยนวาล์วนะครับเนื่องมาจากวาล์วศึกนะครับทุกท่านก็นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยลูกมันจะได้ไม่ชนวาล์วนะครับอันนี้นะครับก็เอามาให้พี่น้อง FC ได้ดูว่าเราได้ทำการเจียหัวลูกสูบลง 1.5 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เมื่อเราขันน็อตเข้ามันก็จะชิดขึ้นมาหัวลูกสูบมันก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็รอชมนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวขอทำการประกอบฝาสูบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเมื่อเราสตาร์ทเครื่องเสียงเครื่องยนต์มันจะเงียบไหมนะครับเพื่อนๆ